เราเลือกเน้นโรคที่คิดว่าเป็นโรคที่เป็นจุดเด่นของแพทย์แผนไทย10โรคอันประกอบด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับโรคไมเกรนโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคอัมพาตอัมพาตนะครับทั้ง4โรคนี้เป็นโรคที่เป็นเชิงกลยุทธ์ของกรมที่จะนำสู่ระบบบริการเพราะ1ต้องการลดช่องว่างระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็เป็นโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันเองก็ยอมรับว่าทางการแพทย์เองก็ยังไปไม่ถึงที่สุดดังนั้นการที่เรามีระบบตรงนี้เข้ามาเสริมก็จะทำให้การทำงานในภูมิภาคเนี่ยมีความเป็นบูรณาการระหว่างแผนไทยกับแผนปัจจุบันนะครับเป้าหมายเราตั้งไว้ที่เฉพาะโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปอันเนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนี้จะมีแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์ทางเลือกเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งคำว่าคลินิกเฉพาะโรค4โรคเราอยากให้มีทุกศาสตร์เข้ามาช่วยนั้นเป้าหมายในช่วงแรกเราก็ตั้งเฉพาะที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเป็นหลักซึ่งขณะนี้เราดำเนินการไม่ได้79แห่งนะครับซึ่งเราตั้งไว้ที่180ตอนนี้ได้ประมาณ 17% ส่วนโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่จะเน้นที่แพทย์แผนไทยเพราะเขาไม่มีแผนจีนทางเลือกก็ให้โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเข้ามาทำในเรื่องสี่โรคนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจแล้วก็ทำส่วนเรื่องการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกนะครับเราได้ใช้ประเด็นเรื่องข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุซึ่งเป็นโรคที่พบมากสำหรับผู้สูงอายุประมาณการตั้งแต่ผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปจะมีภาวะข้อเข่าเสื่อมประมาณ 60% นะครับของผู้สูงอายุเราก็เลยมองประเด็นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูแลในชุมชนครับเราได้มีการอบรมครูกอโดยให้แพทย์แผนไทยเนี่ยประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจังหวัดละ3คนมาเป็นครูกอในเรื่องข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุหลังจากนั้นเขาก็ไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไปพัฒนาเจ้าหน้าที่และอสมในพื้นที่ควบคู่กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งมีเรื่องของการอบรมอสมนักจัดการสุขภาพ 54,000 กว่าคนเราก็ใช้วิชาการของแพทย์แผนไทยเข้าไปร่วมเพื่อต้องการให้มีการขยายผลไปสู่ทีมวิชาชีพแล้วก็ไปดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านซึ่งตรงนี้ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับทีมสาวิชาชีพในพื้นที่ได้ดีแล้วก็ตรงประเด็นกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับส่วนการพัฒนาบุคลากรขณะนี้ทางกรมได้มีโครงการเพิ่มพูนทักษะการตรวจรักษาให้กับแพทย์แผนไทยที่อยู่ในภูมิภาคนะครับโดยการผ่านเทเลคอนเฟอเรนซ์ของกระทรวงทุกวันพุธที่3นะครับซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆแผนไทยที่อยู่ในภูมิภาคอย่างยิ่งนะครับประเด็นถัดมาเราได้มีการอบรมการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งมีอยู่74รายการให้กับแพทย์แผนไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคได้มีความรู้และความสามารถในการใช้ยาแล้วก็มีการอบรมนวดไทยเฉพาะโรคซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะที่ผ่านมาเราอบรมเป็นหลักสูตร372ชั่วโมง800ชั่วโมงแล้วก็1,300ชั่วโมงเพื่อให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในการรักษาแต่ณวันนี้เนี่ยเราต้องการสร้างมูลค่าให้กับแพทย์แผนไทยขึ้นมาโดยเฉพาะนวดไทยให้เน้นเฉพาะโรคขณะนี้เราเริ่มใช้4โรคที่เราเอาไปคุยที่คลินิกนะครับเพื่อต้องการที่สอดคล้องกับการทำงานและเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยและที่สำคัญคือเราได้มีการทำงานร่วมกับทีมสาวิชาชีพโดยเฉพาะพยาบาลนะครับเราได้มีการจัดอบรมพยาบาลที่อยู่ประจำ OPD ให้มีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยแล้วก็สามารถที่จะรู้เรื่องไกด์ไลน์ของแพทย์แผนไทยเพื่อจะคัดกรองผู้ป่วยที่ OPD เพื่อจะส่งไปที่ OPD คู่ขนานของแพทย์แผนไทยที่อยู่ที่ OPD ของในระบบสุขภาพในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับผลลัพธ์ที่เราดำเนินการมาในประเด็นที่1เนี่ยจะพบว่า1ขณะนี้เราเริ่มมีเซอร์วิสแพทย์เรื่องการลงทุนของแพทย์แผนไทยในระดับจังหวัดและระดับเขตครบทั้งหมดแล้วประการที่2เริ่มมีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยแม้ว่าขณะนี้จะได้เพียง30จังหวัดแต่คาดว่าภายในเดือนพฤษภาซึ่งท่านนายแพทย์จังหวัดหลายจังหวัดก็รับปากว่าจะตั้งให้ครบเพื่อจะได้มีความชัดเจนในการทำงานต่อไปมีการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคที่โดดเด่นเหมือนที่ได้พูดกันทั้ง4โรคขณะที่ดำเนินการได้ประมาณ 69% อัตราการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีสัดส่วนประชาชนที่ให้บริการแพทย์แผนไทยขณะนี้นี่ประมาณ117ใช้บริการนะครับอันนี้เป็นแผนที่เราวางไว้ว่าภายในปี61
OBD ทุกขนานเราจะทำให้ได้ 100% นะครับขณะนี้เราดำเนินการไปได้70แล้วนะครับตรงนี้เป็นร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานของเรานะครับขณะนี้เราทำไปได้ถึง 17% ในสัดส่วนของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลซึ่งภายใน 3-4 ปีที่ผ่านมามันมีความก้าวกระโดดค่อนข้างมากนะครับมูลค่าการใช้ยาแผนไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปีที่แล้วเนี่ยการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐประมาณ 2,600 ต่อล้านนะครับปีนี้ในรอบ5ปีนะครับในรอบ5เดือนที่ได้รับรายงานมาก็11,173 ล้านซึ่งดูแล้วเป็นการรายงานเพียง 70-80% ของโรงพยาบาลยังมาไม่ครบเพราะฉะนั้นแนวโน้มนี่คิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับส่วนการพัฒนาในประเด็นที่2การพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจรสำหรับประเด็นนี้ก็คงขออนุญาตที่จะกล่าวโดยสรุปว่าเราอาศัยเรื่องแพทย์แผนแม่บทแห่งชาติมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำเรื่องสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการที่จะตอกแต่งแผนให้เรียบร้อยแล้วก็รอฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เสนอเป็นแผนแม่บทต่อไปส่วนเรื่องการพัฒนาศักยภาพกำลังคนซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับขณะนี้เรามีตำแหน่งข้าราชการอยู่เพียง205ตำแหน่งนะครับแต่เรามีลูกจ้างหมอบริการอยู่165ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราต้องใช้งบดำเนินการในการทำงานมาจ้างหมอลูกจ้างหมอบริการปีนึงก็หลายล้านบาทนะครับเราก็ได้ดำเนินการเราได้มีการวิเคราะห์กรอบการกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าในแผนที่จำเป็นที่สุดจะใช้คนเพิ่มประมาณอยู่ประมาณ140ตำแหน่งในระบบราชการด้วยกันในขณะเดียวกันมันเป็นประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาว่าขณะนี้ในหน่วยบริการของเราโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคมีน้องที่จบแพทย์แผนจีนทั้งจากมหาลัยที่ในประเทศไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมให้บริการเลยทั่วประเทศขณะนี้อยู่ที่ประมาณ200กว่าคนนะครับซึ่งเขาเหล่านี้เนี่ยขณะนี้ส่วนใหญ่ถูกบรรจุอยู่เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับและที่สำคัญก็คือว่ายังบรรจุแบบติดฝาติดตัวอยู่เราใช้เป็นแบบนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งทางกกก็อนุโลมแต่ยังไม่สามารถให้เขามีความก้าวหน้าได้ทีนี้เรากำลังเตรียมการที่จะทำมาตรฐานตำแหน่งขณะนี้เราทำเสร็จแล้วที่จะเสนอให้กกได้เห็นชอบเพื่อกำหนดตำแหน่งแพทย์แผนจีนในระบบบริการของเราต่อไปส่วนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเราได้ใช้เตรียมพร้อมที่จะทำให้แพทย์แผนไทยที่จบจากสถาบันการศึกษาทั้ง27สถาบันได้มีระบบอินเทอร์ชิพหรือระบบที่เราใช้คำว่าเพิ่มพูนทักษะหรือวิชาชีพแพทย์แผนไทยขณะนี้เราได้ทำหลักสูตรเสร็จแล้วแล้วก็ได้มีการทำเกณฑ์ที่จะเลือกแหล่งเพิ่มพูนทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันรอนำเสนอเข้าสู่สภาแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะใช้บังคับต่อไปว่าต่อไปผู้ที่จบแพทย์แผนไทยจะต้องผ่านระบบอินเทอร์ชิพนะครับเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับคนที่จะทำงานในพื้นที่ส่วนการศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับยาในปี2559เราได้รับงบเพิ่มขึ้น28ล้านใน20โครงการนะครับเราได้ทำเรื่องวิจัยเพื่อเพิ่มตำรับยาในบัญชียาแห่งชาติทำเรื่องวิจัยมะเร็งปากโดยใช้สูตรเบญจกฤทธิ์นะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการผ่านคณะกรรมการเอธิกเรียบร้อยแล้วเพื่อทุนวิจัยในคนนะครับเราพัฒนาตำรับยาจับกล่องแห้งหรือยาที่ใช้ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีภาวะเรื้อรังซึ่งขณะนี้ผลออกมาค่อนข้างดีแล้วก็เปรียบเทียบได้กับยาอินเทอร์ในปัจจุบันหลายตัวทีเดียวนะครับในปีหน้าหรือปี2560นะครับเราเน้นการวิจัยในเชิงเฉพาะโรคมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งเบาหวานและความดันก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยนะครับแล้วก็จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนต่อไปนะครับเราได้เสนอผ่านไปทางวช.ขณะนี้เราได้รับอนุมัติมาทั้งหมด15โครงการนะครับส่วนซุปเปอร์คัตเตอร์นี่ของเราได้รับการอนุมัติในหลักการเบื้องต้นนะครับงานวิจัยที่ผ่านมาของกรมนะครับสำหรับเรื่องโรคมะเร็งนะครับเราได้ทำอยู่ทั้งหมด3ตำรับด้วยกันนะครับก็คือเป็นจากมะเร็งสำหรับ
มะเร็งตับสูตร M040 สำหรับมะเร็งปากมดลูกซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเป็นผู้ร่วมกับเราในการดำเนินงานนะครับตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อจะใช้รักษามะเร็งต้องนมนะครับส่วนโรคเบาหวานนะครับขณะนี้เราได้ดำเนินการสารสกัดสมุนไพรเพื่อมาดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะเรื่องโรคเรื้อรังนะครับส่วนโรคระบบทางเดินหายใจเราได้พัฒนาตำรับยาอภัยสาลีนะครับเพื่อมาใช้ในผู้ป่วย COPD ซึ่งเป็นโอกาสอันหนึ่งที่จะทำให้แผนไทยเป็นที่รู้จักนะครับส่วนโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับขณะนี้เราได้พัฒนายาไปค่อนข้างดีมากแล้วก็ใช้ในอินทีนั้นแล้วนะครับส่วนผลงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจเมื่อสักครู่เป็นเชิงสุขภาพในเชิงเศรษฐกิจของเรานั้นเราก็ใช้โปรดักต์แชมเปี้ยน5ตัวเป็นเป้าในการตั้งแล้วก็มาพัฒนาไปสู่ทำเป็นสารสกัดเพื่อมาสู่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นยานะครับแล้วก็เรายังมีวิจัยที่อยู่ในท่อของเราอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องยาดีแคร์ก็ต้องการมาทำวิจัยในเชิงพาณิชย์ให้ได้นะครับส่วนผลงานที่เราได้มีการเผยแพร่ขณะนี้เราเผยแพร่ไปแล้วทั้งหมด45เรื่องนะครับซึ่งคาดว่าทั้ง45เรื่องนี้จะเป็นผลประโยชน์ต่อแพทย์แผนปัจจุบันที่จะหันมาสนใจการทำงานทางด้านสมุนไพรมากขึ้นนะครับในส่วนที่2ที่เราจะนำเสนอทำงานในช่วงของไตรมาสที่เหลือก็มี2งานใหญ่ๆงานที่1ก็คือสมุนไพรไทยเศรษฐกิจไทยและอนาคตไทยซึ่งปกติเนี่ยเป็นที่สนใจของประชาชนค่อนข้างมากนะครับมีผู้มาร่วมงานปีนึงประมาณ 2-3 แสนคนนะครับแต่ในปีนี้เราจะมีความพิเศษกว่าทุกปีเราได้มีการเน้นเรื่องสมุนไพรผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมให้เป็นพรีเมียมโปรดักต์เพราะปกติเนี่ยงานเราก็เป็นห่วงว่าถ้าทำในลักษณะเดิมจะคล้ายๆสินค้าพื้นบ้านไปเรื่อยๆเราจำเป็นต้องยกพัฒนาระดับออกมาให้เป็นระดับสูงสากลได้ในประเด็นถัดมาเนี่ยมหกรรมต้องการสร้างกระแสในการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพซึ่งจะมีคนจากทั่วประเทศเข้ามาและมีการสาธิตการรักษาด้วยสมุนไพรซึ่งตรงนี้จะเป็นเริ่มมีการให้บริการที่ได้มาตรฐานในงานเพื่อต้องการเนี่ยสร้างกระแสในการใช้สมุนไพรขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่คนรุ่นใหม่ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญซึ่งเป็นโจทย์ที่เราต้องทำปีนี้ให้สำเร็จเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราส่วนใหญ่จากการสำรวจอายุประมาณ45ปีขึ้นที่มาร่วมงาน 200,000 ต่อคน 300,000 คนปีนี้เราก็เลยขยายไปสู่ตลาดสมุนไพรของวัยรุ่นมากขึ้นซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมการและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาออกแบบว่าทำยังไงให้สมุนไพรเข้ามาร่วมงานของเราวัยรุ่นได้เข้ามาร่วมงานของเราเรามีการประชุมวิชาการสมุนไพรในระดับอาเซียนในงานด้วยนะครับอันนี้เป็นโครงการที่สำคัญมากก็คือเรื่องการพัฒนามาตรฐานการนวดไทยและก็อัตลักษณ์ไทยที่ผ่านมานั้นจะมีความสับสนในการให้บริการการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพการนวดเพื่อการรักษาจนบางครั้งการทำให้มาตรฐานของการนวดและอัตลักษณ์ของนวดไทยถูกเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่เหมาะสมทางกรมก็เลยจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดการนวดไทยที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการพัฒนารับรองสถาบันฝึกอบรมและรับรองสถาบันนะครับพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการนวดทั้งเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อการรักษาและที่สำคัญคือเราจะออกใบรับรองประกาศให้ทุกคนได้รู้เลยว่าสถานบริการนี้มีผู้ให้บริการในระดับไหนบ้างเช่นถ้า372ชั่วโมงก็อาจจะยังเป็นเพียงระดับผู้ช่วยแพทย์ที่ยังไม่เป็นวิชาชีพแต่ถ้าต้องแตะ800ถึง 1,300 ชั่วโมงก็จะมีการรับรองออกมาให้เห็นชัดก็จะได้แยกแล้วคนจะได้เลือกการให้บริการที่ได้มาตรฐานได้ดีขึ้นนะครับส่วนในส่วนที่3เนี่ยผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการนะครับในส่วนที่1ก็คือเรื่องร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานร้อยละ18ขณะนี้เราทำได้ร้อยละ17.6ในเรื่องที่2จำนวนโรงผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน WHO GFP 25แห่งขณะที่เราทำผ่านไปแล้วได้รับการรับรองจากอย.แล้ว20แห่งนะครับก็เหลือ5แห่งที่อยู่ในการดำเนินงานปีนี้นะครับ
จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่มีการจัดตั้งกลุ่มงานแพทย์แผนไทยขณะนี้มีการดำเนินงานได้30จังหวัดนะครับจำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่10เรื่องเราได้เผยแพร่ไปแล้ว4เรื่องร้อยละสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่งสุดก็คือการเตรียมพร้อมที่จะไปสู่อินเตอร์ชิป45แห่งนะครับขณะนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด29แห่งนะครับซึ่งได้มีการผ่านการประเมินนะครับก็อยู่ระหว่างการประเมินอีก16แห่งซึ่งภายในปีนี้เราก็จะทำได้ครบ45แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมส่วนจำนวนพื้นที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราเตรียมความพร้อมในการทำคอนแทคฟาร์มิ่งเพื่อเป็นจำลองแล้วก็เป็นนำร่องและส่วนใหญ่พื้นที่เหล่านี้อยู่ในระบบซิตี้ทั้ง4จังหวัดทั้งหมด 1,000 ไร่ขณะนี้เราได้มีการทำคอนแทคฟาร์มไปแล้ว350ไร่ผ่านการรับรอง GAP แล้วทั้ง350ไร่ครับซึ่งถือว่าจะเป็นตัวอย่างในการที่จะทำสู่คอนแทคฟาร์มิ่งในอนาคตตรงนี้ก็เป็นทั้ง3ส่วนที่ได้มีการนำเสนอครับอนุญาตนำเสนอเป็นเรื่องนี้ครับเรียนท่านรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษาครับผมขอสรุปความสำคัญนะครับที่มีการดำเนินงานในรอบ6เดือนนะครับก็ประเด็นแรกคือหัวใจการขยายงานแผนการไทยในส่วนภูมิภาคอันนี้เป็น stepping stone สำคัญนะครับภายในกระทรวงสาธารณสุขโดยผ่านการจัดตั้งกลุ่มงานในสปช.และ service plan ที่จะทำในโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับอันนี้ผมก็คงไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าจะต้องมีเรื่องของเฉพาะโรคเรื่องของการต่อยอดเฉพาะทางเงินต่างๆไปเรื่องที่สองนะครับขนาดนี้ในอัตรากำลังเนี่ย204คนเนี่ยถือว่าเป็นเล็กที่สุดที่มีข้าราชการน้อยที่สุดในทุกกรมในการจำนวน8กรมนะครับเราได้ขอความร่วมมือจากการกพส่งผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อการวิเคราะห์กองการทำงานและการกำหนดตำแหน่งขึ้นมาซึ่งก็ดูจากพลังงานที่เพิ่มขึ้นที่กพยอมรับเนี่ยก็ประมาณว่าจะต้องเพิ่มอีก140ก็คือรวมแล้วก็ประมาณ240-250คนตรงส่วนนี้ก็พอสนับสนุนครับก็คิดว่าผมจะนำเสนอเมื่อเสร็จแล้วทางเสนอขอพอกระทรวงแล้วก็ผมจะนำเสนอขอพอและขอมติจากที่ครม.ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ขอพอเห็นว่าเป็นแพรนตี้เป็นหน่วยงานสำคัญนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตการขอการสนับสนุนจากท่านรัฐมนตรีด้วยครับประเด็นที่3นะครับภาระงานใหม่ซึ่งคิดว่าจะต้องอยู่ในส่วนที่ข้างหน้านะครับหนึ่งใหม่ๆสิ่งๆครับท่านรัฐมนตรีขอให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรมาเพื่อเตรียมการรองรับแผนทั้งหมดนะซึ่งคิดว่าตรงนี้ผมก็จะรับมาดำเนินการเรื่องที่สองในภาระงานใหม่เนี่ยเราเตรียมที่จะพัฒนาเรื่องไทยเฮอร์บัลเปเปอร์เซนต์ฟาร์มาโคเปียซึ่งยังไม่มีมาก่อนนี่จะต้องมีแล็บนะฮะจะต้องมีแล็บมาตรฐานที่จะทำการกำหนดมาตรฐานนะครับเรื่องของตำรับนะครับสมุนไพรเพื่อที่จะให้ตัวนี้สามารถจะขึ้นเป็นอย.เป็นมาตรฐานแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถจะผิดได้เพราะฉะนั้นขึ้นทะเบียนก็จะเร็วขึ้นถ้ามีมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของตำรับนะครับเรื่องที่สามนะครับที่เป็นพลังงานใหม่ก็คือแกคงจะต้องมีหน่วยที่ต้องเร่งรัดนะครับเรื่องการขึ้นทะเบียนเรื่องสมุนไพรเนี่ยให้เร็วขึ้นถ้าว่ายิ่งถ้าเราจะมีร่างพรบขึ้นมาในส่วนนี้ก็จะต้องมีกลุ่มที่จะต้องรู้ตัวสามงานใหม่ที่คิดว่าคงจะต้องเป็นแผนนะเรื่องที่สี่จะมีเรื่องการปรับงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับการปรับงานที่ผมได้ดำเนินการแล้วก็มีอยู่4เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ก็คืองานมาตรการสมุนไพรจากเดิมมันจะเป็นงานกลางๆคืองานระดับที่หมายว่าโอเคก็เป็นหมายถึงตลาดนัดแต่ระดับเรียกว่าคน 200,000 คนที่จัดงาน5วันนะครับเราจะปรับให้เป็นงานที่เป็นสากลในมากขึ้น
ะครับลักษณะเดียวกันเพื่อจะขยายเข้ากลุ่มเป้าหมายของคนรุ่นใหม่เพราะกลุ่มนี้เนี่ยยังมีจริงมีศักยภาพมีความสนใจในสุขภาพเราก็เชื่อว่าถ้าเราปรับรูปแบบไลฟ์สไตล์ของเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรน่าจะเข้ากลุ่มได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะวางอนาคตว่าน่าจะเป็นดิจิทัลเฮอร์บอลเอ็นโอขึ้นมานะครับเรื่องที่สองที่มีการปรับแล้วก็คือการกำหนดมาตรฐานนวดไทยคือนวดไทยตอนนี้เนี่ยมันปนเประหว่างการนวดเพื่อสุขภาพที่เราจะเห็นในสปากับนวดเพื่อบำบัดนะครับก่อนเข้ามากรมนี่ผมแยกไม่ออกครับผมก็เลยทั้งหมดที่นวดกันอยู่แต่จริงมันแยกเป็นสองทางแนวทางก็คือจะทำให้นวดบำบัดเนี่ยเด่นชัดขึ้นมาแล้วมีแคเรียมีระดับของมันแล้วก็มีความสเปซิฟิกที่มากขึ้นในเวลาเดียวกันก็นวดเนี่ยไปศึกษาตำราวัดโพอะไรต่างคือพัฒนาเรื่องนวดบำบัดให้โดดเด่นขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่วางกรอบของกระบวนการการพัฒนาผู้นวดนะครับผู้นวดที่เป็นนวดไทยการปรับงานเรื่องที่3เนี่ยก็คือสถาบันวิจัยณวันนี้เนี่ยมีสถาบันวิจัยเรื่องของสมุนไพรแพทย์ไทยในกรมนะครับเป็นหน่วยงานภายในบทบาทยังเป็น research operation ก็คือทำหน้าที่งานวิจัย20เรื่องนะครับแต่ถ้าจะรับกับแผนไม่หมดเนี่ยผมคิดว่าต้องปรับให้เป็น research policy agency ก็คือมาดูภาพรวมของนโยบายเพื่อจะสนับสนุนคณะกรรมการนโยบายด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายในการปรับส่วนนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายคือร่างพรบคุ้มครองภูมิปัญญาส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์ไทยใช้มาตั้งแต่ปี42ไม่เคยปรับเลยนะครับกรรมการกับกองทุนเนี่ยยังมีเรียกว่าต่างคนต่างทำงานกันเพราะฉะนั้นการบริหารกองทุนซึ่งมีปีประมาณ120ล้านเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับนะครับในเรื่องเงินทุนปรากฏว่าเงินทุนวิจัยทั้งกรมเนี่ยมีประมาณ100ล้านสำหรับสมุนไพรเรายังใช้ศักยภาพของเงินทุนก้อนนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ส่วนใหญ่เป็นงานเล็กๆงานชิ้นย่อยๆนะครับก็คิดว่าทั้ง4เรื่องนะครับก็คงจะเป็นงานที่อยู่ระหว่างการปรับนะครับทั้งในแง่ของตัวเรื่องของมหกรรมงานเรื่องของการนวดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำเศรษฐกิจเช่นเดียวกับสมุนไพรนะครับเรื่องวิจัยแล้วก็เรื่องของกฎหมายแล้วก็การบริหารงานของก็ผมก็ขอเรียนอนุญาตภาพรวมใหญ่ๆของข่าวสำนักงานตีก็ขอความดีนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นถึงความก้าวหน้าในความชื่นชมนะถึงจะมีถึงที่เป็นกรมที่เล็กที่สุดนะครับคนนะแต่ผมว่าทุกเรื่องภาระงานเนี่ยในระดับที่มองเห็นในระดับประเทศเนี่ยเรื่องของแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเรื่องราวของสมุนไพรไทยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าทุกส่วนงานก็สัมพันธ์เราจะ position ตัวของเราเองอยู่ตรงไหนนะฮะซึ่งความจริงตอนนี้เราควรจะ position ตัวเองเป็น leader นะครับในเรื่องการสร้างเหล่านี้ซึ่งก็ท่านกำลังทำอยู่แล้วอันนี้เองก็เป็นถึงภาพว่าการพัฒนาเดินไปข้างหน้าเนี่ยเห็นหลายงานที่ท่านกำลังทำอยู่แล้วก็เป็นพลังงานใหม่เช่นจะต้องมีสำนักงานเนี่ยอะไรนั้นนโยบายครับที่จะต้องกำกับว่าเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับใครจะเป็นคนดูครับในเมื่อจะตั้งอยู่ตรงกลางเป็นกรรมการนโยบายกรรมการติดตามที่ไหนก็ต้องมีพลังงานที่จะติดตามแล้วก็เป็นการประสานระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างมีไทยแล้วก็กระทรวงโอเปียซึ่งมันทุกคนจะมีแต่ก็ต้องร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะฮะคือขึ้นทะเบียนสมุนไพรไทยพัฒนาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยนั่งนึกที่เรามาทำ PA กับท่านหรือท่านยังทำ PA แต่ผมว่าอันนี้ให้กระทรวงรับไปต้องก็จริงๆนะการทำโครงการสุวินเนี่ยไม่ใช่ทำขั้นเดียวต้องทำสองขั้นถึงจะสำเร็จคำว่า performance agreement ต้องร่วมกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเราอยากให้เขาพัฒนาแต่ผู้ที่มีสิทธิ์ให้ไม่ให้แต่ให้พัฒนาไปเองมันเป็นไปไม่ได้
พราะฉะนั้นก็พัฒนาไปร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่เกิดความสมดุลทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่เขาอยากจะพัฒนาเราก็ต้องไปหามาให้ผมคิดว่าเป็นกรมที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งมีศักยภาพสูงและความต้องการของประเทศเนี่ยสูงอย่างยิ่งไม่ว่าในข้อเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาทรัพยากรในด้านของสมุนไพรนี้เดี๋ยวท่านที่ปรึกษามานั่งอยู่นานจะนั่งคิดได้เยอะที่ผมมาไปนั่งประชุมท่านก็มากไปไกลกรอบมีอะไรก่อนนะเชิญครับก็ชื่นชมในเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมการก้าวหน้าที่ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นผมมีประเด็นที่อยากจะแสดงนิดหนึ่งว่าในภาพรวมของประเทศไทยนั้นในส่วนจะเป็นบทอะไรนะเพราะว่าหลายฝ่ายหลายองค์กรที่เข้ามาเสริมการทำงานของพวกเราที่จะออกจากกังวลหรือเปล่าก็คือปากกระเทียนขณะนี้เรามีคนไทยที่เป็นประกอบอาชีพในเรื่องของการนวดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะในต่างประเทศไปดูที่ในลักษณะของหมอนวดเองแล้วก็ไปดูในที่ที่ต่างประเทศซึ่งในที่นี้มีเรื่องประหลาดว่าค่าที่ให้คนผ่านซึ่งเป็นเจ้าของร้านสิ่งหนึ่งที่ได้ไปพบไปเห็นมาได้เคยไปร่วมกับทางกรมจัดส่งบริการสุขภาพนะครับไปคุณหมอแล้วก็วุฒิก็ไปเป็นแบบที่ญี่ปุ่นที่จะกังวลก็คือบัตรสูตรเนี่ยเรามีการพัฒนาแน่นอนเรา800ชั่วโมงอ่ะส่วนจะเป็นจริงขั้น300ชั่วโมงหรือไม่ก็ at least 300ชั่วโมงเราหน้าที่ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะต้องประสานกับประเทศมันซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของอาชีพและเป็นเจ้าของร้านต้องเป็นหมอนวดเมื่อผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเราเซอร์ติฟายเขาผลที่ตามมาแม่ผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะไปแบ็กอัพเขาเป็นเสริมเขาเนี่ยก็คือเมื่อประเทศปลายทางนั้นเนี่ยโดยกฎหมายเมื่อเราเซอร์ติฟายอบรมคอสเราคอสอินเตอร์ด้วยนะซึ่งจะครบชั่วโมงมันไปคอนฟอร์มกับกฎหมายของประเทศปลายทางมากมายสักแค่ไหนส่งผลให้เขาสามารถที่จะคือคนของเราที่ผ่านการรวมสามารถแอพพลายได้หลายเช่นของประเทศนั้นสักแค่ไหนแล้วบทบาทของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยจะมีส่วนช่วยเขาได้ไหมถ้าโดยความผ่านของคนไทยที่อยู่ที่ไปที่ปลายทางอยู่ในต่างประเทศนั้นกับในทุนที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศคือเจ้าของร้านเนี่ยถ้าเขาพัฒนาจะได้มาตรฐานของเราเราก็ลุกไปถึงต่างประเทศแต่ว่ากฎหมายไม่เอื้อมันก็มีหลักเหลือนะมันจะเดินหน้าไปแบบไหนไงสุดท้ายกลายเป็นหลายที่เป็นเพราะที่ชั้นต้นเนี่ยเขามีหลักสูตรโดยมากอะไรเยอะโดยมากอะไรก็เก่งว่าเราก็เป็นนวดแผนไทยอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยคนไทยยังไม่มีสิทธิ์ได้ฝรั่งไปเรียนเสร็จแล้วก็ลายเส้นเป็นของฝรั่งที่เป็นนักเรียนคนไทยเนี่ยแอพไทยก็ไปเรียนมันไม่รู้ว่าเบสของพื้นที่ของเราจะสักแค่ไหนที่เป็นหมอนวดแล้วส่วนใหญ่จบปวช.หรือไม่ยังไม่ถึงเลยสักก็ไม่รู้ว่าพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถจะเข้าหนักได้แค่นั้นหลักสูตรของเราที่เราจะจัดเราก็มีอะไรเป็นตัวอย่างแล้วเราจัดแล้วมีออกราคาไทยที่เป็นคนในแต่ที่เราเองทำหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการแข่งตอนนี้ไม่รู้ว่าฝันเต้าหน้าหรือไงแต่ก็เคยให้ข้อคิดถึงไปแล้วครั้งหนึ่งผ่านทั้งกรมสวสอนตอนนั้นทดลองนะทุกคนกรมสวสอนในข้อที่เห็นว่าเอ๊ะช่วยให้คนของเราที่ผ่านคอร์สตรงนี้เขาสามารถทำต่อได้ไหมเช่นของเรียนมาได้ไหมที่เรียนต่อประกอบวิชาชีพได้ถูกต้องกับ
ไม่มีแนวทางแล้วฝากกันคิดเพื่อในประเทศไม่ห่วงห่วงต่างประเทศแล้วมันจะทำให้มาตรฐานของการนวดไทยก็ดีซึ่งจะมีสมุนไพรควบคู่ไปด้วยไม่ได้มีการนวดอย่างเดียวจะได้เป็นที่รู้จักของโลกในสมุนไพรในต่างประเทศฝากมาฝากหรือว่าจะมีอะไรเรื่องนั้นนำเสนอประเด็นที่เป็นสถานการณ์ที่เราเจอถ้าในกรณีที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีความประสงค์ต้องการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคคนของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะให้เราไปรับรองคนที่บริการว่าคนของเขามารับบริการแล้วจะเลือกถูกคนแน่นอนไม่มีถูกหลอกแน่นอนไม่ถูกบอกว่านี่นวดไทยก็ไม่ใช่เพราะว่านี่คือมุมที่หนึ่งที่เขาอยากให้เราไปทำเพื่อคุ้มครองคนของเขาส่วนมุมที่สองทางสถานทูตแต่ละประเทศเนี่ยมีความกังวลว่าคนของเราที่ไปแล้วไม่ได้มาตรฐานมันจะถูกเบี่ยงเบนไปทางสุ่มเสี่ยงนั้นเขาก็เลยต้องการให้เราไปช่วยเพื่อกำหนดเกณฑ์ได้ว่าใครที่จะได้เซอร์ติฟายจากเราก็อย่างน้อยเป็นคนที่ไม่ทำให้ประเทศเสียชื่อมันก็มีสองมุมส่วนการที่จะไปถึงกฎหมายของต่างประเทศขนาดนี้เขาเป็นห่วงเรื่องเราพอเราเริ่มมีหลัก800ชั่วโมง300ชั่วโมงขึ้นเขาเริ่มกังวลว่าเราจะไปสู่ระบบการรักษาพยาบาลซึ่งเขาค่อนข้างจะไม่เดียวแต่เราต้องการจะเพิ่มศักยภาพให้กับคนของเราอันนี้นี่คือประเด็นที่เป็นสถานการณ์และที่เราคงต้องนำไปสู่การทบทวนเรื่องนี้ครับครับอยากให้ยุ่งเรื่องอยู่กับเรื่องนี้เตรียมก็อยู่ในช่วงเรื่องที่กำลังทำนะครับผมเห็นด้วยกับที่ท่านสมาชิกภาพใหญ่เนี่ยนะครับที่พูดถึงว่าเราไม่ได้แยกด้วยคือสุขภาพที่อยู่ในสปาแล้วก็มีกฎหมายใหม่ที่เป็นพ.ร.บ.สถานประกอบการสุขภาพนะครับกลุ่มนี้เนี่ยกับนวดบำบัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วโฟกัสจะอยู่ในประเทศไทยเพราะว่านวดประปาในต่างประเทศก็เข้ายากนะครับนั้นนวดสุขภาพเนี่ยต่างประเทศจะพบแอนเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องการนวดเพื่อความคลายไปละทีนี้เมื่อประมาณสักเดือนในสายที่เดิมผมจะเสนอเรื่องแผนยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเรื่องมาตรฐานทุนแรงเขาที่เป็นส่วนแต่ว่าดูแล้วก็เลยต้องหาเรือทางกรมสนับสนุนครับเพราะว่าเรื่องเดียวกันทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับเพราะว่าที่ท่านสวัสดิ์แนะนำเนี่ยก็มาจากกระทรวงสาธารณสุขนี่เรากำลังพยายามจะแบ่งกันว่ากระทรวงสาธารณสุขน่าจะดูเรื่องสถานที่นะครับเรื่องของตัวหลักสูตรส่วนเราในเชิงของเทรนนิ่งเราออกไปรับรองการเทรนนิ่งเพื่อให้มันชัดเจนว่าภาคเกตต้องพี่เดียวกันต่างประเทศเนี่ยไปเดือนพฤษภาเนี่ยทางสมาคมสภาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ก็ทำเรื่องมาว่าจะขอให้กรมเนี่ยรับรองการเป็นสถาบันครอบครองเรายังไม่มีหลักเกณฑ์เราก็ต้องรีบทำหลักเกณฑ์รับรองสถาบันการครอบครองของโรงคนและไม่ใช่อุดมในสภาส่วนสภาเพราะไปขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศเราซึ่งตรงนี้คนไทยตรงนี้เราจะเข้าใจดีว่าเขาจะเสนอยังไงในกฎหมายของสวิสซึ่งเขาบอกว่ายังขณะนี้สวิสยังเปิดอยู่ยังไม่ได้มีกฎหมายห้ามอะไรมากมายแต่ว่าเขาต้องการการันตีแก่กรมว่าชื่อกรมแล้วก็คนนวดนะครับที่อบรมโดยมาตรฐานกรมตรงนี้เราก็พยายามที่จะรีบในการเซอร์ติฟายของสถาบันการอบรมในต่างประเทศอันนี้คนละส่วนกับเรื่องสถาบันหรือหน่วยหรือร้านสปาที่อยู่ในต่างประเทศนะครับนี่ก็คิดจะพยายามจะไปด้วยกันให้เป็นแผนใหญ่ร่วมกันสองกรมครับก็ขอบคุณท่านดีก็ที่ดีนะก็เป็นความชัดเจนนะคือหมายความว่าแยกงานให้ชัดแต่มุ่งเป้าเดียวกันดีมากเหมือนกันจะดีเช่นตรงนี้อยากจะถามเป็นความรู้นะครับคำถามที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นจีนเนี่ยนะตอนที่อยู่กรมแพทย์เนี่ยผมจำได้การผลิตดูแลแพทย์ในจีนแล้วก็ไปในจีนบ่อยมากเลยเพื่อจะไปประสานงานปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมาคือแพทย์ในจีนเนี่ยมันเหมือนแม่น้ำใหญ่ที่เขามีแล้วก็ศักยภาพ
็เลยไม่รู้ต่างจุดนี้เราได้หรือเราเสียนะในแง่ภาพรวมนะตอนนี้ก็เลยอยากจะถามว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีโพสิชันของแพทย์แผนจีนยังไงคือเราเป็นแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยแพทย์แผนจีนเนี่ยอยู่ในความควบคุมเราด้วยนะเรามองเขาเป็นอะไรซึ่งเป็นคอนเทนติฟอะไรซึ่งเป็นยังไงก็จะดูว่าเพราะเราพัฒนาแพทย์แผนไทยที่เป็นคำถามที่หนึ่งเดี๋ยวท่านพิจารณาตอบที่หนึ่งที่ผมถามก็ความรู้คำถามที่สองก็คือที่ว่าแพทย์ทางเลือกที่ท่านรองรัฐมนตรีบอกว่าเราจะไปพัฒนาแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือกด้วยเนี่ยตอนนี้แพทย์ทางเลือกเนี่ยเราโฟกัสอะไรมันคอนฟอร์มกับสแตนดาร์ดของวิวโชว์ไหมวิวโชว์นี่ก็มีสแตนดาร์ดของแพทย์ทางเลือกอยู่นะก็จะมีอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็เราจะมองประการที่สามก็คือแพทย์แผนไทยเนี่ยถ้าเราไปทำให้เกิดความนิยมมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่หลอกลวงใช่ไหมฮะโฆษณายาปลอมผสมนู่นผสมนี่แล้วก็ถ้าไปยูชุมชนหรือว่าแม้แต่ทีวีดาวเทียมเนี่ยเราก็เห็นว่ามันอาจจะมีตรงนี้เราจะควบคุมยังไงเด่นทั้งสามข้อนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องทางจีนเรามองเป็นเรื่องที่อยู่ในภารกิจของเราไม่ใช่เพียงแค่อาแลนด์แต่มันเป็นการที่อยู่ในนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการให้ทางเลือกนะครับโดยเฉพาะแพทย์ทางจีนอย่างเดียวเราอาจจะรวมหลายอย่างว่าที่เคยพูดถึงคนภาคที่นักสู้ภาคที่นะครับนิวทริชั่นmedicineอะไรในส่วนนี้เนี่ยแล้วแพทย์แผนจีนเนี่ยครับจะมองว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะควบคุมได้นะครับเพียงแค่เรื่องการฝังเข็มเนี่ยอยู่แต่นะครับเวลานี้เนี่ยมันมีแพทย์แผนจีนที่จบทางการประเทศที่ประเทศจีนยังไม่เยอะนะฮะกับจบจากในประเทศซึ่งมีสถาบันศึกษาปริญญาประมาณ7แห่งหรือ8แห่งมีคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เราแค่ติดประมาณ300คนนะครับแล้วก็หอฟังเก็บอีกผมจำไม่ได้จำนวนเยอะของมาบวชนะตั้งปี800คนนะครับเรื่องที่แพทย์แบบนี้มาเรียนหลักสูตรฟังเก็บมาแต่สั้นเรามองว่าตรงส่วนนี้นะครับในโรงพยาบาลที่อยู่ในสถานแพทย์ก็สามารถจะใช้การฟังเก็บช่วยนะครับแต่แพทย์แผนจีนจริงๆแล้วมีในเชิงฟังเก็บนะมีความก้าวหน้าในระดับสากลอยู่ระดับเยอะทีเดียวยกตัวอย่างเช่นในส่วนของระเบียบโชว์ของมาเชลนะครับเขาสามารถที่จะทำให้มีเกรดดิ้งของการรักษาตัวประมาณ54รายการที่บอกว่าฝังเข็มเนี่ยใช้ได้ผลดีนะครับแล้วก็อีกจำนวนประมาณ34ที่บอกว่าอันนี้อาจจะเสริมนี่ยกตัวอย่างว่าในระดับของระเบียบโชว์นะครับนั้นในส่วนของแพทย์แผนจีนในเราก็สนับสนุนเราไปที่อยู่ยกตัวอย่างว่ากำลังจะกำหนดมาตรฐานเรื่องของตำแหน่งแพทย์แผนจีนก็เวลามีคนจบแพทย์แผนจีนที่เราประกันไม่สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งแพทย์แผนจีนหรือแพทย์แผนไทยก็อยู่ในแค่นักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขในระดับนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องการทางเลือกเนี่ยตอนนี้ก็เรากำลังทบทวนว่าภาพทั้งหมดเนี่ยเราควรจะโฟกัสอย่างไรนะครับก็ให้ทางสำนักงานเดินทางมองในเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็ต้องมีทั้งส่วนที่สามารถที่นำไปใช้ส่วนที่ดีนะครับเรื่องที่สามนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เจอได้มากแล้วก็เรื่องที่ปกติอะไรจะอะไรมาแล้วเรื่องแพทย์ไทยหรือว่าเรื่องการเรียนที่ตัวอย่างเช่นเรื่องของที่มีปัญหาเดฟมาก็คือเรื่องไอ้ล้างพิษนะครับมาส่วนระหว่างล้างพิษอะไรคือมันก็มีส่วนที่สามารถจะนำไปใช้และใช้ประโยชน์เพราะว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความรู้สึกสบายและความนิยมที่พอใจผมคิดว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่จริงแล้วก็ประชาชนก็เลือกได้เยอะนะครับเราผมคิดว่าเรื่องของไอ้พวกอินฮิบิทอร์ทั้งหลายพวกที่เป็นพวกที่ใช้ในทางผิดประเภทตรงส่วนที่ทางอย.เป็นขนาดนี้นะครับกฎหมายเรื่องของอย.ก็จะเอาผิดที่แบบว่าไม่ขึ้นทะเบีย
ในกรมเองนะครับเนี่ยก็พยายามโฆษณาหรือว่าให้ความรู้ในเชิงโพสติฟทั้งตัวป่าทั้งกรมเองนะครับโพสติฟว่าแต่คอมมิวนิเคชันเป็นหลักครับท่านที่ปรึกษาครับข้อที่สองตอบไปแล้วคือเรื่องของแพทย์ทางเลือกครับข้อที่สามถามต่อนิดนึงคุณผู้คุยนะแค่ทางเรื่องเนี่ยมีเยอะแยะหมดเลยตอนนี้เราโฟกัสอะไรที่เราจะสนับสนุนหรือว่าเราเรียกติดโปรแอคทีฟในแค่ทางเรื่องมันเบอร์คือจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีสีเทาอยู่แต่เห็นด้วยครับคือตอนนี้ผมเริ่มทางเรื่องบอกว่าให้ต้องคุยกับสายต่างๆทั้งหมดเนี่ยต้องมาหาโฟกัสทำแผนทำแพ็กเกจแต่ขณะนี้คือหลายอย่างเนี่ยมันจะมุ่งเรื่องที่ที่ว่าเป็นส่วนมากที่นะครับคือเราโพสิชันของกรมเนี่ยคือเราจะไม่เชิงแอดโวเกตเต็มที่ขณะนี้นะครับเราก็อย่างเหมือนกับเรื่องมีถอดก็ถ้าลุกขึ้นไปแต่เราก็บอกว่าทำได้แล้วก็มีประโยชน์แต่ต้องใช้ดุลพินิจอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยดังนั้นเราก็พยายามทำกรอบแล้วก็เกณฑ์ต่างๆที่จะทำได้ในการนี้ก็ต้องยอมรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่ประสบเพื่อนคุณหมอที่ว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับครับคือเรียนท่านรัฐมนตรีท่านศึกษาจริงๆแล้วเรื่องของการแช่ทางเรื่องมันคลาสสิฟายเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับคือกลุ่มแรกคือการแช่ทางเรื่องที่เป็นระบบแล้วนะครับกับอีกกลุ่มที่2เป็นการแช่ทางเรื่องที่ยังไม่เป็นระบบนะครับในส่วนของกลุ่มการแช่ทางเรื่องที่เป็นระบบแล้วจะเป็นกลุ่มที่มีการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยก็ระดับแพทย์ที่ชั้นเลิศทั้งหมดมีสมาคมมีสภาวิชาชีพในแต่ละประเทศแต่อย่างเช่นพวกเทคนิคอลเมดิซินต่างๆจะยกตัวอย่างการแพทย์แผนจีนเป็นต้นนะครับหรือของอินเดียเองก็จะมี5สาขาอายุรเวทสิทธายุรานินะครับโฮมิโอพาธีหรือแนชโรพาธีนะครับแล้วก็ในส่วนของอเมริกาก็จะมีพวกไคโรแพทิกหรือออสติโอพาธีในส่วนของการแพทย์ทางเลือกที่เป็นระบบแล้วเนี่ยตอนนี้เองมีคณะกรรมการประกอบโรคศีลได้ยอมรับนะครับเข้ามาในประเทศก็คืออันแรกการแพทย์แผนจีนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจากพระราชกฤษฎีกาการเป็นพระราชบัญญัติแล้วนะครับอันที่สองก็คือไคโรแพทิกนะครับซึ่งตัวไคโรแพทิกเองเนี่ยก็มีผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ประมาณสักประมาณ20 กว่าคนนะครับโดยตรงนี้ใช้ช่องของกฎหมายคือพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะมาตรา31นะครับซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีที่ได้อนุญาตตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่องของการแพทย์ทางเลือกที่เป็นระบบแล้วตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับที่อาจจะเป็นตัวที่เราการกองแล้วเอามาใช้ประโยชน์ในประเทศก็อาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นศาสตร์นะครับอาจจะต้องเป็นแค่บุคคลที่จบมาก็พอละแต่เพราะสมัยก่อนเรามุ่งเป็นเรื่องของศาสตร์ในส่วนของการแพทย์ทางเลือกที่ไม่เป็นระบบเนี่ยอันนี้หลากหลายมากครับมันจะมีพวกนี้จะไม่มีสภาวิชาชีพไม่มีกรรมการวิชาชีพหรือสมาคมอะไรที่เป็นตัวเป็นตนยอมรับเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะมีแค่เป็นสมาคมเล็กๆของแต่ละประเทศซึ่งไม่มียังไม่อยู่ในลีกอลสเตตัสนะครับอย่างเช่นพวกเซลล์บำบัดอย่างเงี้ยนะครับหรือที่เราเคยได้ยินนะครับหรือเรื่องของกลุ่ม Mind and Body Intervention เช่นโยคะชีโกงนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มพวก Biological Based Therapy ก็พวกใช้สมุนไพรอาหารเสริมอะไรต่างๆก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็กลุ่มเรื่องของEnergy Therapy หรือพลังงานบำบัดนะครับพวกที่เราเคยเห็นก็พวกโยเลพวกเลทีนะครับซึ่งหรือว่าพลังกายที่พลังจักรวาลซึ่งมันยังจับต้องยากลำบากพอสมควรนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นพวก manipulative and body based method คือพวกหัตถการนวดดัดเองนะครับก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นระบบครับในกลุ่มไม่เป็นระบบเองเนี่ยเรื่องของล้างพิษก็เป็นเทคนิคนึงนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มไม่เป็นระบบแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่พาร์ทนึงที่อยู่ในเรื่องของ naturopathy แต่เผอิญว่าคนเราเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็หยิบแค่บางพาร์ทของศาสตร์ที่มันเป็นระบบแล้วเนี่ยมาใช้มันก็เลยมีปัญหาในประเทศซึ่งโดยปกติกลุ่มพวกนี้มันจะต้องมาจากแพทย์ที่ชั้นเนอร์เท่านั้นที่ปัญหาที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้มาจากแพทย์ที่ชั้นเนอร์ค
ครับอันนี้คือเรื่องของการแพทย์ทางเลือกคลาสสิฟายเหล่านี้นี่พอแตกไปแต่ละสาขานี้จะแตกออกเป็นร้อยเป็นพันสาขาครับยกตัวอย่างเนี่ยมันนิเวศเนี่ยนะก็มีกลุ่มหมอกลุ่มหนึ่งรวมทั้งคนในกระทรวงคนก็สนับสนุนเนี่ยนะแล้วก็เขาก็ไปสอนแท็กติกอะไรคือดูแล้วไม่น่ามีห้ามหรือว่าเอฟเฟกตีฟแค่ไหนก็ไม่รู้กันมันก็เป็นแมนิปูเลทีฟใช่ระดับีครับอย่างเงี้ยเราจะมีแอททิทูดยังไงเราจะครับจริงๆกลุ่มเหล่านี้ครับอาจารย์ผมทางสายของการแพทย์ทางเลือกเองเรามองว่าสำคัญว่าพวกนี้จริงๆเรามองเรื่องการแพทย์ทุกอย่างมันมีบวกและมีลบเสมอครับเพราะฉะนั้นเองกลุ่มนี้มันมีเลือดเองเนี่ยต้องอยู่ในสายของพวกแพทย์ที่ชนะเท่านั้นอย่างเช่นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เองกลุ่มมณีเวชก็คือเกิดจากกลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันที่เอาศาสตร์ซึ่งเป็นการจัดกระดูกของโบราณเนี่ยเข้ามาจัดระบบครับแล้วก็ทำเป็นลักษณะของ KM นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สอนกันเป็นกลุ่มเป็นครั้งไปนะครับซึ่งพยายามจัดระบบเป็นหลักสูตรครับแต่ว่าพอดีเนื่องจากศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะยึดกับตัวบุคคลก็พยายามจัดระบบมันก็ยังจัดได้ลำบากพอสมควรครับก็ขอบคุณที่เรสนะที่ดีแล้วการแพทย์ปัจจุบันนี้มันมีความหลากหลายจริงๆแล้วก็เราเองเนี่ยนั่งอยู่ทางนี้นะก็เป็นแพทย์แค่นิดไม่มีทางเลือกก็เขาสอนมาให้ยาก็ต้องอย่างเนี้ยแต่ผมว่าโลกปัจจุบันนี้มันมีสิทธิ์ที่จะมีทางเลือกนะเพราะฉะนั้นขณะที่ผมเป็นอธิการบดีที่ไม่โดนเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะมีเขาก็ไม่ได้ใช้คำว่า alternative อย่างเดียวบางทีเขาใช้คำว่า integrative medicine นั่นว่าการบูรณาการการบูรณาการจะชัดมากขึ้นคือว่าแค่หลายศาสตร์เรามารักษาคนไข้หนึ่งคนซึ่งคนไข้คนนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นการดูแลเฉพาะตัวซึ่งโลกในอนาคตจะมีอย่างนี้มากขึ้นเพราะไม่มียาตัวไหนเหมาะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเหมือนกันหมดให้ต้องโดสอย่างนี้ก็เหมือนกันหมดไม่จริงนะบางคนได้น้อยก็เกิดผลบางคนได้มากถึงจะเกิดผลบางคนใช่อันนี้ดีแค่นี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเหมือนกับเป็น personalized medicine ซึ่งตอนนี้กำลังเจริญมากขนาดตอนนั้นผมก็ไปดูเฮ้ยฮาวเวิร์ดก็มีอ่ะแซนฟอร์ดก็เริ่มมีอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นการพัฒนาฉะนั้นในมหาลัยหลายแห่งเขากำลังคิดจะทำผมก็กำลังที่จริงเราจะทำอยู่ตรงนี่แหละมาตรงว่าโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของเมื่อกี้เราที่อยู่ตรงสารยานถูกไหมซึ่งตอนนี้ก็มีการแพทย์แผนจีนมีแผนไทยมีรีฮับมีอะไรเยอะแยะไม่อยากไปแข่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าคำว่าไปแข่งก็คือว่าเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลสารยาหรือว่าแถวนั้นเนี่ยนะซึ่งไม่ควรจะเป็น general hospital อีกแล้วมีแค่รามากับศิราของแห่งก็แย่อยู่แล้วนะนั่นก็ควรจะฉีดแนวออกไปซึ่งก็ทำได้ยากมากแต่นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นทีนี้ทางกระทรวงเองประมาณนี้คงก็เห็นอยู่ตรงนี้ว่าเราห้ามไม่ได้เมื่อเราห้ามไม่ได้เราก็ต้องมีความที่เราจะประยุกต์ประมวลแล้วก็บูรณาการให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็จะระดับศาสตร์ที่จะดูแลบุคคลเป็นคนๆมากขึ้นในอนาคตเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะเมื่อไหร่เนี่ยสามารถจะเจาะDNA หาไม่ได้ว่าคนนี้เหมาะกับยาตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมแม้แต่กินอะลูโพรนอลที่แก้เกาเนี่ยนะผมเป็นอย่างนี้พอได้กินเนื้อไม่อยากไม่ได้ก็ไปจองมาก่อนว่ายีนผมเนี่ยแพ้ยานี้แบบเพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดเป็นการแพ้ที่เขาเรียกรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอาจจะตายได้อันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่นี่คือการพัฒนาเพราะฉะนั้นการแพทย์ทางเลือกก็คงอยู่ในส่วนเนี่ยที่จะดูแลคนเป็นคนๆด้วยความเหมาะสมในแต่ละคนดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านเนี่ยจะต้องทำให้เกิดความสมดุลเนี่ยว่าอะไรควรจะใช้อะไรให้เหมาะสมแล้วเราก็เป็นส่วนงานของประเทศอยู่ตรงกลาง
ก็ต้องคอยทำว่าอะไรที่ไม่ให้เลยเกินไปอะไรที่ควรจะสนับสนุนนะให้เรียกว่าถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ของนู่นนี่อะไรถูกที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ไหนๆก็ตั้งมาแล้วนะการแพทย์แผนจีนบวกแพทย์แผนไทยบวกโฮมิโอพาธีบวกไคโรแพทิกแต่ในคนคนเดียวกันเนี่ยจะใช้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันก็ได้เดี๋ยวเราหมอตรงนี้ได้ไหมซึ่งยากมากแต่เดินแพทย์แผนปัจจุบันได้ก็ตามที่สามารถจะเรียนรู้ได้ก็ฝากไว้นะครับมันผมรู้ว่ามันไม่ง่ายที่มาถามนิสิตเนี่ยต้องการอะไรพัฒนามากมายเนี่ยมีเงินลงไหมเนี่ยไม่ใช่ถามว่ามีไหมมีอยู่ที่โรงพยาบาลตัวก็ไม่มีเงินนั่นสินั่นสิมันมีอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลอยู่ในกำกับท่านใช่ครับอย่างที่สถาบันคือเรามองว่าหลายอย่างเนี่ยนะรอขอเงินเนี่ยได้แต่ได้น้อยไม่เคยได้ตามที่ต้องการแล้วก็ได้เพื่อจะพัฒนาในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นเป็นแต่ละแห่งเนี่ยก็ต้องมองในสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะ invest แล้วก็เกิดผลนั้นเนี่ยถ้าเกิดประโยชน์หมดเลยนะฮะมันก็ฝากไว้ว่าที่ใดมันยังอย.ตอนนี้อย.ที่ผมจะต้องดันให้เปลี่ยนกฎหมายเลยของอย.ว่าอย.ต้องมีเงินบำรุงได้ในการที่ใครจะมาขึ้นทะเบียนฉันไม่ใช่หน่วยบริการเดียวฉันต้องพัฒนาในการบริการด้วยนั้นเงินที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นเงินบำรุงเพราะฉันต้องไปจ่ายให้ใครต่อที่ใครที่มาอ่านอันเนี้ยเอกสารประกอบระยะประวัติเนี้ยนะราคารายละ 30,000 เต็มฉันถูกบังคับให้ได้รายละ 2,000 แล้วให้ฉันทำงานอย่างรวดเร็วด้วยเร็วคือติดอยู่ 5,000 บาทไอ้เจ้าหนุ่มมันไม่มีทางทำไม่ได้มันเป็นระบบที่แย่มากไงเพราะนั้นมันต้องปรับได้ทั้งหมดเนี่ยการแพทย์แผนไทยก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะผมอยากให้ดูในทุกๆด้านเมื่อไหร่เราสามารถจะมาถึงว่าrest เงินที่เข้ามาแล้วเกิดเป็นเงินบำรุงได้เราสามารถจะพลิกเอาเงินบำรุงเนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราไม่ได้ว่าเอาเข้ากำไรเข้าตัวนะแต่กำไรทั้งหลายเนี้ยกลับไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นเนี้ยมันจะเรื่องงานวิจัยเรื่องการบริการหรือเรื่องการพัฒนาได้อีกมากมายก็ขอให้ท่านดูไว้จะไปแบบเข้าทำเย็นทำมันไม่เป็นไรแล้วคือตัวราชการจะพูดเงินพูดแล้วรู้สึกมันกระดาษกระเดื่องมากไม่เอาแต่ไม่มีเงินขอแล้วพอไม่มีเงินอีกพัฒนาก็ไม่ได้ก็จะค่อยๆหดลงไปรัฐบาลไม่เคยให้เงินได้ตามที่ต้องการเลยใช่ไหมในชีวิตที่เกิดมาเป็นเนี่ยเกิดเป็นเกษียณอยู่แล้วผมไม่เกษียณไปแล้วนะเพราะงั้นจุดใดที่เข้าได้และถูกต้องและพัฒนาได้อย่างนั้นอยู่ท่านต้องหาทางด้วยนะฝากไว้ด้วยเพราะเห็นมีโรงพยาบาลอยู่หลายแห่งไม่ใช่เปิดแล้วเต็มนะแห่งเดียวเหรอจะเปิดอีกไหมแค่รถเสียจะเจ๊งหรือว่าจะดีผมยังไม่รู้ไปรอดจะไปรอดไปรอดรอดแค่ไหนอ่ะบอกปิดนะคือมันมีอะไรเราเขียนแล้วนะคือเมื่อไหร่อันนี้หมายความว่ามีเงินบำรุงได้นั้นท่านไปหาทางคือผมเห็นที่ส่วนกีฬาเนี่ยมีสมาคมอะไรที่มาจัดอบรมนวดอยู่เรื่อยเลยเขาจองที่เป็นประจำเลยนะแล้วก็สมาคมก็น่าจะได้รายได้ในการอบรมแต่เราเนี่ยเป็นผู้ร่วมหลักสูตรแล้วเราเป็นผู้เซอร์ติฟายเนี่ยเราจะมีเทรนนิ่งเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทรนนิ่งที่เดี๋ยวแต่ละเทรนนิ่งจะคัดทุนจำไว้เลยทุกอย่างทำเนี่ยต้องพัฒนาได้โดยเอาเงินที่เขาต้องจ่ายให้เราเนี่ยโดยคิดแต่ดีอยู่แล้วเนี่ยต้องมากับการพัฒนาคนเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์เชิดทีต้องมองเห็นทุกอย่างเนี่ยทำให้เกิดรายได้ได้ดังนั้นโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันไม่โกงเขาเนี่ยเขาของจริงด้วยแล้วได้พัฒนาเขาด้วยเหมือนเมื่อก่อนนี้มีหลักสูตรเป็นเด็กนึกออกไหมแต่ส่วนเด็กโอ้ขาดทุนด้วยยักษ์ไม่พอจริงที่ความจริงเด็กมันจบออกไปปั๊บเนี่ยนะออกไปเลี้ยงไปดูแลคนแก่หรือไปดูเด็กเดือนนึงเป็นหมื่นนะ
เมื่อเราคิดอย่างนี้เราขาดทุนตลอดไม่เลยเอาบริษัทที่การหางานเนี่ยเข้ามาเลยถ้าส่งเด็กเข้ามาเราคิดอย่างนี้ราคาเด็กอย่างนี้เข้าไปเข้าไปทำงานแล้วจ่ายเงินคืนให้เราอีกกำไรเอาตรงนี้มาพัฒนากระบวนการในการฝึกอบรมเด็กได้อีกเยอะเลยแล้วยืนหยัดได้อย่างสบายครูเธอที่จะสอนเขาก็มีกำลังใจว่าเขาก็ได้แต่ค่าตอบแทนที่ถูกต้องผมอยากให้ไม่ได้สอนให้โกงเลยนะเห็นนะสอนให้อยู่รอดได้แล้วด้วยความสง่างามและภาคภูมิใจเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าท่านมีอยู่แล้วอย่างอาจารย์ชาตรีพูดถึงตัวจุดไหนสามารถที่จะอะโลเคชั่นกลับเข้ามาได้เอาเลยแล้วพัฒนาได้อีกนะไม่ต้องไปแก้พรบใช่ไหมท่านไปหาเธอมีจุดนึงมันตกตามพื้นในกระทรวงไอ้กระทรวงท่านเองเยอะแยะแต่ท่านเดินข้ามไปเอางี้เรื่องจริงพอถึงเวลาแล้วเราสามารถจะพัฒนาได้อีกมากนะไม่ต้องไปแก้แต่ออยอนี่ต้องแก้นะพอแก้เสร็จแล้วเขาต้องพัฒนาไปได้นะนั่นก็คือฝากไว้ไอ้ที่ท่านฝากผมมาผมก็จะพยายามไปทำนะเช่นอัตรากำลังเพิ่มช่องทางที่ท่านบอกว่าให้เดินเก็บเอานะครับนอกจากเรื่องเทรนนิ่งคือเทรนนิ่งเดิมเรามีศูนย์เทรนนิ่งตอนนี้ซ่อมนะครับปรับปรุงเราก็จะมีโครงการกำลังคือพิมพ์กำลังในสื่อขายนะครับสิ่งที่ว่าก็เป็นส่วนโฆษณาเรื่องนี้มีครับแต่เส้นบรรทัดเยอะเมื่อก่อนเราแกะพิมพ์เลยปึ๊บๆเลยนะครับมีกยศคือกองยาซึ่งให้บริการในเรื่องของการเหมือนกับให้คำปรึกษาในเรื่องการดิบในสินค้าต้นแบบการผลิตสินค้าสินค้าอะไรแล้วก็ไปช่วยซึ่งส่วนใหญ่เราก็ให้เก็บเงินนิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการฟรีเราช่วย SME ให้บินได้ไปหลายอย่างครับทีนี้มันมีปัญหาอย่างนึงครับท่านรัฐมนตรีคือพื้นที่ดินนะครับถ้าเกิดว่าระหว่างโกนแค่เด็กไปอิสลามดูตรงไทยเลยฝากคุ้มแค่นะครับที่อยู่หลังที่ปันกับตัวแพทย์เนี่ยจะมีบริเวณซึ่งมูลนิธิการแพทย์แผนไทยซึ่งตั้งมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้เงินกองสนับสนุนมาตอนนี้300ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการยกเว้นหมอผู้ที่ติดต่อแจ้งเลยที่ขณะนี้ใช่ครับขณะนี้มูลนิธิยังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรนอกจากเปิดร้านขายของเราเลยพยายามที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ตอนนี้ที่จะสร้างในระหว่างการผู้สมรีและการสร้างก็คือหมายว่าตรงนี้รู้สึกว่าได้รับการติดต่อในเบื้องต้นหลักการมาก่อนแล้วก็มีพบทางผู้สมรีเราก็จะทำแรงสังเกตใหม่แล้วก็จะขอพื้นที่ที่ขอพื้นที่คือมาหลายปีแล้วเขาจะอ่านรู้อ่านดีว่าจะสูงสุดให้ตอนนี้เป็นพื้นที่โกแค่ก็อยากจะปรับปรุงเราก็อยากจะแต่งพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาพื้นที่ว่างนะครับอยู่ข้างในนะครับหลังไอ้เขามอที่เป็นพื้นที่แต่ตนแล้วตอนนี้เหมือนสลัมมันนะถ้าผ่านไปผ่านมาตรงนั้นคือโนแมนสแลมตลาดนะของมูลนิธิของมูลนิธิไม่ใช่ของกรมเลยนะครับเขาเก็บเงินของเขาเองมูลนิธิเกิดกรมนี่คนละส่วนเลยแล้วตอนนี้เป็นนิติบุคคลตรงก็เป็นนิติตอนนี้ไม่มีใครเป็นกรรมการในมูลนิธินะครับเพราะเด็กหมดแล้วนะครับตอนนี้ใกล้เลยอยู่ไม่อยู่หมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับเหลือแต่การพูดเหลือแต่การพูดติดติดคนเดียวการพูดจะยังดีครับแต่ว่าผมปัญหาคือว่าอายุมากแล้วเป็นการบริหารโดยกลุ่มคนแต่ละคนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางราชการแล้วก็มูลนิธินี้ก็มีตึกแถวที่ทำเรื่องอบรมข้างนอกส่วนที่เราไม่ว่าเพราะฉะนั้นเราจะพยายามจะตัดของนิดเดียวพื้นที่เนี่ยนะครับที่แรกผมคิดว่าเชื่อมโยงกับกรมนะอย่างโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยมีมูลที่โรงพยาบาลสงฆ์นะฮะก็มีพระผู้ใหญ่เป็นประธานแต่ว่ามีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าจะต้องมาสนับสนุนโรงพยาบาลสงฆ์ทุกปีมูลที่ต้องให้เงินโรงพยาบาลสงฆ์แต่ผมชอบแบบจะนำรวมแล้วตอนนี้เรื่องเทนนิ่งเรื่องอะไรก็ว่ามูลที่กระจายมันไม่น่าจะเชื่อมโยงกับ
เนี่ยมีผู้บริหารก็ไปเจอแต่ว่าผู้ลงตรงเนี่ยมีคนที่กลุ่มที่อาจจะแสวงผลประโยชน์ซึ่งทีการธุรกิจไม่ใช่ลงไปเองนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริหารหลายคุณหมอพิชัยคุณหมออะไรออกหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือใครเลยก็ตอนนี้มีกรรมการมีที่ไม่มีใครหลายชื่อใช่ไหมเราไม่รู้อะไรที่ตอนไม่ได้ไม่จดทะเบียนยังไงก็ไม่ได้เป็นความลับสามารถที่จะไปหามาว่าใครที่ตอนนี้บริหารโดยใครอย่างไรนะฮะทำได้แล้วข้อมูลมาแล้วทางกระทรวงจะตอบให้ยังไงก็ต้องเกิดประโยชน์ถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ค่อยก็ว่ากันไปเลยไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าไม่มีใครอยู่เข้าบ้านหรอกมันต้องเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ที่ถือประหลัดเนี่ยให้ขอพื้นที่ให้ประหลัดลงงานอย่างน้อยก็คือขอไปการบริหารจัดการมูลนิธิผมก็เห็นเวลาเป็นบริหารที่ไหนก็มีมูลนิธิหลายอันแล้วก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบริหารเหมือนเป็นบริษัทเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรคือกิจกรรมของตัวคือไม่ได้มูลนิธิต้องทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต้องมีการดีแคลร์รายได้รับรายจ่ายอย่างชัดเจนรายได้ก็ต้องรู้ว่ามาจากไหนนะเขาต้องมาตรวจสอบทุกปีนะใช่ไหมอันนี้ก็จะได้มีเหตุมีผลถ้าเดี๋ยวไปจุดบางแกนก็ต้องรู้ว่าท่านจุดเนี้ยนะมีข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วนะโอเคนะก็ฝากไปในเจอกันก็รายงานต่อไปก็ได้จะได้เกิดประโยชน์มีอะไรไหมครับที่เหลืออยู่คุยกันได้นะจริงๆแล้วยังอีก10นาทีเอาถึงบ่ายเลยเดี๋ยวสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านจะมาพบอีกยังให้กำลังจะปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขนี่เรื่องจริงนะก็เดี๋ยวคุยกันเรียบร้อยอย่างนั้นทางนี้ปฏิรูปก่อนไม่ว่าใครเป็นรูปอะไรเงินบำรุงถ้ามีต้องทำให้เกิดนั้นตกอยู่ตามถนนจริงๆอยู่ในนี้จึงให้เกิดผลแต่ต้องเริ่มต้นด้วยการทำระบบให้เคลียร์จริงๆอย่าให้เกิดเรียกอะไรเกิดการสงสัยทุจริตได้ในการดำเนินงานต้องโปร่งใสแล้วมันจะเกิดศรัทธาที่มันจะช่วยกันนะฮะในการที่จะพัฒนากลุ่มของเราซึ่งผมมองว่าศักยภาพสูงมากทุกคนพร้อมจะสนับสนุนแต่เราเองก็ต้องไปแบมือขอเขางบวิจัยที่พูดผมไม่รู้หรอกจริงหรือเปล่าไม่มีคนขอก็มีนะท่านที่บอกโอ้ไม่มีงานวิจัยเราน้อยคนอยากวิจัยนั้นมีไม่เห็นขออะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมีแล้วก็ต้องทำให้เกิดผลด้วยฝากไว้นะโอเคนะครับงั้นขอบคุณมากอีก6เดือนจะมาใหม่ไม่มาก่อนเดือนเดียว